มาเรามาดูตัวอย่างนี้กันนะคะสำหรับตัวอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าจงแสดงว่าเป็นลักษณะข้อความเลยเนาะไม่ได้เป็น property นะคะแต่เป็นตัวข้อความที่เราพิสูจน์ว่าถ้า z 1นะคะเอามาบวกกับ z 2นะคะกับ z 1มาคูณกับ z 2บาร์เนี่ยตัวเนี้ยเป็นจำนวนจริงถ้าตัวนี้เป็นจำนวนจริงแล้วนะคะจะได้ว่า z 1และ z 2เป็นจำนวนจริงหรือ z 1จะเท่ากับลบ z 2โอเคคราวนี้สำหรับตัวนี้นะคะแน่นอนว่ารูปแบบของการพิสูจน์เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบถ้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเนาะเราก็เริ่มต้นตรงนี้ทำพิสูจน์ไปพร้อมๆกันแล้วกันนะคะแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันอาจจะมีดีเทลยุบยิบยับนิดนึงนะคะถ้าเกิดใครสงสัยตรงไหนสามารถถามได้นะคะเรามาเริ่มต้นดูนะคะสเต็ปแรกอันดับแรกแน่นอนต้องประกาศก่อนว่าไอ้ set 1 set 2เนี่ยเป็นใครบ้างนะคะโดยกำหนดตัวแปรเราก็ให้ set 1นะคะและ set 2เป็นจำนวนจริงข้อนี้เป็นข้อที่ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวส่วนจริงกับส่วนจินตภาพในดีเทลนะคะเพราะฉะนั้นพอเขาไม่ได้ใช้ส่วนจริงกับส่วนจินตภาพในตัวดีเทลแล้วเนี่ยเราก็เลยไม่ต้องไประบุว่า z 1เป็น a บวก bi z 2เป็น c บวก di ไม่ต้องก็ได้นะคะตัวนี้เราให้ z 1และ z 2เป็นจำนวนเชิงซ้อนใดๆนะคะโดยที่เราจะมาระบุนะคะข้อความที่อยู่หลังคำว่าละถ้าก็คือโดยที่ z 1บวกset 2นะคะเป็นจำนวนจริงและ set 1คูณ set 2เป็นจำนวนจริงอาจารย์ขอเขียนเป็น2ข้อความแบบนี้แทนแล้วกันนะคะตรงนี้เขาเขียนรวบเนาะโดยที่ set 1บวก set 2เป็นจำนวนจริงเวลาพิสูจน์ถ้าแล้วนะคะให้ใส่เงื่อนไขหลังคำว่าถ้าเนี่ยให้ครบให้หมดนะคะแล้วก็ set 1คูณ set 2บาร์ตัวนี้เป็นจำนวนจริงโอเคเสร็จแล้วคราวนี้สิ่งที่เราจะแสดงนะคะถ้าแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องแสดงตัวที่อยู่ข้างหลังนะคะตัวนี้ซึ่งตัวนี้จะเห็นได้ว่ามันแบ่งออกเป็น2 ส่วนเนาะก็คือเชื่อมกันด้วยหรือซึ่งถ้าเชื่อมด้วยหรือเนี่ยเวลาเราจะแสดงเนี่ยเราแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นจริงก็ถือว่าเป็นจริงเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเรารู้ว่าหรือเนาะมีจริงตัวหนึ่งก็เป็นจริงแล้วดังนั้นมันจะแสดงเพียงแค่รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็คือเราจะแสดงว่า set 1และ set 2เป็นจำนวนจริงหรือ set 1มันเท่ากับลบ set 2เพราะฉะนั้นมันมีอยู่2ตัวนะคะแสดงให้ได้ตัวใดตัวหนึ่งออกมานะคะซึ่งตรงนี้การที่มันมีเกิดหรือในช่วงข้างหลังของถ้าแล้วแสดงว่าไอตอนแรกๆเนี่ยมันจะต้องมีการเกิดการแบ่งกรณีเกิดขึ้นแน่ๆนะคะไอการแบ่งกรณีมันทำให้บางกรณีเป็น z 1และ z 2เป็นจำนวนจริงบางกรณี z 1มันจะเท่ากับลบ z 2นั่นเองนะคะอันนี้เป็นข้อสังเกตนะสำหรับการพิสูจน์นะคะโอเคเพราะฉะนั้นพอเรารู้แล้วว่าตอนนี้เราจะแสดงให้ได้ว่าไม่1ก็2นะคะจากสิ่งที่มีซึ่งสิ่งที่มีมีอยู่2อย่างคือ z 1บวก z 2เป็นจำนวนจริงกับ z 1คูณ z 2บาร์เป็นจำนวนจริงคราวนี้จากตรงนี้อันดับแรกเลยเหมือนที่อาจารย์บอกไว้เมื่อกี้เนี้ยว่าการที่มันเกิดถ้าแล้วเสร็จแล้วข้างหลังเป็นหรือมันจะต้องมีกรณีเกิดขึ้นคราวนี้ก็อยากจะลองมาพิจารณาดูว่าและไอ้เจ้ากรณีที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะคือกรณีอะไรนะคะตัวกรณีที่มีสิทธิ์หรือมีโอกาสที่เกิดขึ้นได้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือมันมาจากไอ้เจ้าเทอมตรงนี้นั่นเองมันมี z 1คูณกับ z 2บาร์นะคะพอเป็น z 1คูณกับ z 2บาร์ปั๊บเนี่ยมันเป็นอะไรที่พอมันมีลักษณะที่2ตัวคูณกันนะคะแล้วเราสนใจเรื่องของการเป็นจำนวนจริง
จำนวนเชิงซ้อนเนี่ยมันแบ่งเป็นส่วนจริงกับส่วนจินตภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามาสนใจอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวที่เป็นการคูณกันนะเราก็จะมาสนใจว่าเฮ้ยพอมันคูณกันแล้วเนี่ยมันมีตัวใดตัวหนึ่งเป็นศูนย์ไหมใช่ป่ะเพราะว่าปกติแล้วศูนย์นะคะมันเป็นตัวที่คูณกับจำนวนเชิงซ้อนใดๆมันก็จะได้ศูนย์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดกรณีเกิดขึ้นว่าเป็นกรณีที่หนึ่งนะคะตรงนี้ต้องวิเคราะห์ก่อนเนาะถึงจะเริ่มต้นการพิสูจน์ได้นะคะตรงนี้อาจารย์เลยไม่ได้ใช้ถามพวกเราเพราะว่ามันต้องมาวิเคราะห์ด้วยกันให้ฟังก่อนแล้วก็ถึงจะรู้ว่ามันจะมีกรณีที่หนึ่งเกิดขึ้นคือถ้า Z1 นะคะหรือ Z2 ตัวใดตัวหนึ่งมีค่าเท่ากับศูนย์กับเกิดกรณีที่สองนะคะตรงนี้เดี๋ยวแยกกรณีให้ดูก่อนเดี๋ยวตอนพิสูจน์จะพิสูจน์ทีละกรณีนะคะกรณีที่สองทั้ง Z1 และ Z2 ไม่เท่ากับศูนย์ทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์จะเชื่อมด้วยและนะคะไม่เท่ากับสองทั้งคู่เลยโอเคไหมเอาผ่านตรงนี้ให้ได้ก่อนเนาะนะตอนนี้จะเห็นได้ว่าเราจะทำการแยกเป็นสองกรณีโดยกรณีแรกคือตัวใดตัวหนึ่งเป็นศูนย์นะคะกับกรณีที่สองก็คือทั้งสองตัวทั้ง Z1 ทั้ง Z2 เนี่ยไม่ใช่ศูนย์ทั้งคู่นะคะเริ่มต้นพิสูจน์กรณีแรกก่อนนะสำหรับกรณีที่หนึ่งนะคะไอ้เจ้ากรณีที่หนึ่งเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นโดยการที่เราจะพิสูจน์นะคะถ้าแล้วเนาะแล้วตรงนี้มันมีซ้อนเข้าไปอีกทีนึงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าพวกเราจำได้ P หรือ Q แล้วให้ได้ R นะมันก็จะสัมพันธ์กับใครนะ Not ตัวหน้าใช่ป่ะหรือตัวหลังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะคือ Not P และnot q แล้วก็หรือ r ซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเราเติม r เข้าไปนี่ขอทบทวนความรู้เรื่องของเทคนิคการพิสูจน์ตัวที่มันมีหรืออยู่ด้านหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิด not p หรือ r ได้นะคะแล้วก็ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ตรงนี้มันสามารถใช้แจกแจงได้เลยโทษทีตรงนี้ใช้แจกแจงได้เลยมันก็จะเป็น not p หรือ r นะคะและ not q หรือ r ซึ่งก็คือ p แล้ว r และ q แล้ว r หมายความว่าเราต้องทำการพิสูจน์2ย่อยเข้าไปอีกนะคะ2รอบย่อยๆเข้าไปในกรณีที่1เพราะกรณีที่1มันมีการเชื่อมตรงนี้ด้วยหรือเกิดขึ้นมันจะมีกรณีย่อยว่า Z1 มีค่าเท่ากับ0กับกรณีย่อยที่ Z2 มีค่าเท่ากับ0เป็นตัวดีเทลเข้าไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำ1ก่อนนะคะอันนี้ก็คือจะมี1กับมี2เป็นตัวย่อยเข้าไปอีกทีนึงนะคะโดยกรณีแรกเราจะกำหนดให้ Z1 เท่ากับ0โอเคนะแล้วเราจะแสดงว่าตัวแดงตัวนี้นะคะเนี่ยก้อนนี้ทั้งก้อนนะคะเรากำลังจะแสดงปลายทางตัวเดียวกันนี่แหละถึงแต่ว่ามันแยกเป็นกรณีที่1ที่2และกรณีที่1ก็ยังมีแยกอีกเป็น2กรณีย่อยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามี Z1 เท่ากับ0แล้วเนาะเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยที่ออกมาเลยนะคะก็คือเราจะได้ว่า Z1 ที่เป็น0เนี่ยได้ข้อสรุปแรกมาก่อนเลยว่า Z1 เป็นจำนวนจริงตรงนี้ทุกคนทันไหม0เป็นจำนวนจริงป่ะ0เป็นจำนวนจริงป่ะคะเป็นค่ะเป็นนะโอเคเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยดังนั้นตัวแรกที่เราได้ออกมาก่อนเลยก็คือเราจะได้ว่าZ1 นะคะเป็นจำนวนจริง
โอเคแต่ว่าเวลาจะแสดงเห็นไหมเวลาจะแสดงเนี่ยเขาบอกให้แสดงว่า Z1 และ Z2 เป็นจำนวนจริงหรือ Z1 เท่ากับลบ Z2 ตรงนี้จะเห็นได้ว่าเราได้ Z1 เป็นจำนวนจริงแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องแสดงอีกตัวหนึ่งว่า Z2 ก็เป็นจำนวนจริงด้วยข้อความตัวนี้ถึงจะครบนะคะพอข้อความตัวนี้ครบก็คือข้อความตัวนี้เป็นจริงก็การพิสูจน์ของเคสแรกตัวนี้ก็จะจบนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นพอได้ Z1 เป็นจำนวนจริงปั๊บมุ่งไปหา Z2นะคะแสดงให้ได้ว่า Z2 เป็นจำนวนจริงตรงนี้อาจารย์จะเขียนขั้นไว้ให้เวลาพวกเรามาตามอ่านอีกทีนึงจะได้ไม่งงเนาะตรงนี้เราก็จะเหลือแสดงว่า Z2 เป็นจำนวนจริงโอเคคราวนี้เราจะไปยังไงล่ะให้แสดงให้ได้ว่า Z2 เป็นจำนวนจริงนะคะเราก็ใช้สิ่งที่กำหนดให้ตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้สิ่งที่กำหนดให้เลยนะซึ่งสิ่งที่กำหนดให้ตัวนั้นที่เราจะใช้ก็คือตัวนี้นะคะเรามีการกำหนดไว้ว่า Z1 นะคะเอาบวกกับ Z2 เป็นจำนวนจริงแล้วก็มีการกำหนดให้ Z1 คูณ Z2 บาร์เป็นจำนวนจริงเอาไว้แต่เดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้ก่อนนะคะเนื่องจาก Z1 บวกZ2 เป็นจำนวนจริงพอบอกว่าเป็นจำนวนจริงปั๊บเราก็ลองสมมุติไอ้เจ้าจำนวนจริงตัวนั้นให้เขาสักตัวหนึ่งนะคะเราก็สมมุติให้ Z1 บวกกับ Z2 เนาะออกมาเป็นค่าจำนวนจริงสักตัวหนึ่งในที่นี้อาจารย์ใช้เป็นตัวมิวแล้วกันนะคะเมื่อมิวตัวนี้เป็นจำนวนจริงตรงนี้ตามทันเนาะตั้งหน้าตั้งตาจดกันอยู่ใช่ไหม ค่อยๆดูทีละขั้นนะและเนื่องจากZ1มันมีค่าเป็นศูนย์นะคะเราก็จะได้ว่าศูนย์บวก Z2เท่ากับมิวโอเคไหมทันไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้พวกเราน่าจะเริ่มเห็นแล้วเนาะและศูนย์เนี่ยมันบวกกับ Z2แน่นอนมันได้ Z2 Z2เลยออกมามีค่าเป็นมิวแล้วมิวคือใครมิวคือจำนวนจริงดังนั้นได้ตัวที่2แล้วว่า Z2 เป็นจำนวนจริงด้วยโอเคนะคะอาจารย์ขยับไปหน้าถัดไปนะถ้าไม่ทันเดี๋ยวดูคลิปอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็จดตามแล้วกันเนาะแต่คิดว่าอาจารย์พยายามพูดทวงอยู่พวกเราน่าจะจดทันอยู่นะคะดังนั้นนะคะเราจะได้ว่า Z2 ก็จะมีค่าเท่ากับมิวซึ่งมิวคือจำนวนจริงดังนั้นได้แล้วว่า Z2 เป็นจำนวนจริงครบ2ตัวแล้วนะอาจารย์ไฮไลท์ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะว่าสิ่งที่เราอยากได้เนาะคือ Z1 เป็นจำนวนจริงนะคะกับ Z2 เป็นจำนวนจริงเห็นป่ะได้ตามตรงนี้แล้วนะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นกรณีที่1 1ย่อยกรณีที่1คือ Z1 หรือ Z2 มีค่าเป็น0มันก็เลยถูกแบ่งย่อยเป็น Z1 มีค่าเป็น0นะคะเราสามารถแสดงได้ครบละนะตรงนี้เป็นจริงเพราะฉะนั้นข้อความข้างหลังทั้งหมดมันเชื่อมด้วยหรือก็เป็นจริงเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปแสดงตัวนี้นะไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าไอ้ตัวนี้ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดจากเคสอื่นที่เราไม่สามารถแสดงตัวนี้ได้มันเลยเกิดตัวนี้ออกมานะคะโอเคเพราะฉะนั้นกรณีที่1 1ย่อยเรียบร้อยละไปกรณีที่1 2ย่อยคือ Z2 มีค่าเป็น0ซึ่งทำลักษณะเดียวกันเลยลอกมาเลยครับแค่เปลี่ยนตัวแปรถูกต้องเพราะฉะนั้นกรณีที่1นะคะแต่เป็นตัว2ย่อยก็คือเราแค่เป็นไงให้ Z2 เป็น0นะคะพอเราให้ Z2 เป็น0ปั๊บทำเช่นเดียวกันอาจารย์ไม่เขียนหรอกทำเช่นเดียวกับกรณีที่ Z1 เป็น0พิสูจน์เหมือนกันเลยค่ะเนี่ยเหมือนที่บอกอะเขียนล้อกันลงมาเลยเพราะว่าเราให้ Z2 เป็น0ใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็นจะได้ว่า Z2 เป็นจำนวนจริงเหลือแสดงเพียง Z1 เป็นจำนวนจริง
และเนื่องจาก z1 บวก z2 เป็นจำนวนจริงสมมุติให้ z1 บวก z2 เท่ากับมิวใช้ตัวเดียวกันได้เลยด้วยนะคะและเนื่องจาก z2 เท่ากับ0ดังนั้นจะได้ว่า z1 บวก0เท่ากับมิวตัวนี้ก็จะออกมาเป็น z1 เท่ากับมิวดังนั้น z1 เป็นจำนวนจริงโอเคไหมอันนี้อาจารย์ไม่เขียนซ้ำนะไปกรณีที่2กันกรณีที่2ก็จะฮาร์ดคอร์ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะคะนั่นก็คือคราวนี้กรณีที่2เขาสั่งเลยว่าห้าม z1 กับ z2 ทั้งคู่ต้องไม่เท่ากับ0ละกรณีนี้นะคะ z1 ไม่เท่ากับ0และไอ้เจ้าตัว z2 ก็ต้องไม่เท่ากับ0ด้วยนะคะไม่เท่ากับ0ทั้งคู่เลยคราวนี้ปลายทางเราอยากได้2 สิ่งนี้นะคะก็คือถ้าไม่ใช่ตัวที่เป็น z1 และ z2 เป็นจำนวนจริงก็ต้องแสดงให้ได้ว่าอุ้ยสีไม่ดีเลยเนาะก็ต้องแสดงให้ได้ว่า z1 เท่ากับลบ z2 นะคะมีสีที่มันอ่อนกว่านี้ไหมเนี่ยโอ้โหสีแสบตาทั้งเลยจะเขียวก็ได้โอเคอันนี้พอได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีอยู่2 อย่างนะไม่สีเหลืองก็สีเขียวใช่ป่ะโอเคเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะหนึ่งจ้ะกลับมาสีเดิมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะพยายามไปให้ได้สู่เป้าหมายของเรานะคะใน2 สิ่งซึ่งไอ้เจ้า2 สิ่งเมื่อกี้นะคะคราวนี้เราจะไปหามันเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องใช้จากสิ่งที่กำหนดให้นะคะสิ่งที่กำหนดให้เมื่อกี้นี้เราเล่นตัวที่เป็น z1 บวก z2 เป็นจำนวนจริงไปแล้วเนาะตัวนี้เรายังไม่ได้ใช้เลยนะเนี่ย z1 คูณ z2 บาร์เป็นจำนวนจริงนะคะตรงนี้จะเห็นได้ว่าเนื่องจากว่า z1 คูณ z2 บาร์เป็นจำนวนจริงตัวนี้นะคะเป็นจำนวนจริงอันนี้คือที่กำหนดให้นะทำไมหมึกมันใหญ่กว่าเดิมโอเคเนื่องจากว่าเราให้ไอ้เจ้าตัว z1 คูณ z2 บาร์ตัวเนี้ยเป็นจำนวนจริงเพราะฉะนั้นจะทำคล้ายๆกับเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเรากำหนดให้ตัว z1 บวก z2 เป็นจำนวนจริงก็เลยให้มันเท่ากับมิวเนาะตรงนี้จะทำเช่นเดียวกันค่ะเราก็จะสมมุติให้อีกเงื่อนไขหนึ่งของเราคือ z1 คูณกับ z2 บาร์ตัวนี้เป็นจำนวนจริงอีกสักตัวหนึ่งคราวนี้เราใช้เป็นตัวแลมด้าเมื่อแลมด้าเป็นจำนวนจริงนะคะเป็นจำนวนจริงตัวหนึ่งโอเคคราวนี้จาก2ตัวนี้นะคะเราก็จะสิ่งที่อยากได้เราจะแสดงว่าขอเขียนอีกทีเนาะพลิกไปพลิกมาหมื่น z1 และ z2 เป็นจำนวนจริงหรือ z1 เท่ากับลบ z2 อันนี้คือสิ่งที่เรากำลังจะทำตัวนี้หรือไม่ก็ตัวนี้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้เราเอาจากบรรทัดนี้นะคะเราจะได้ว่าการที่เรากำหนดให้ z1 นะคะคูณกับ z2 บาร์เท่ากับจำนวนจริงแลมด้าเราสามารถเขียนใหม่เป็น z1 เท่ากับแลมด้าส่วนด้วย z2 บาร์ได้นะคะตรงนี้ที่ทำได้เพราะอะไรรู้ไหมทำไมถึงเขียนในรูปนี้ได้เนื่องจากกรณีที่2ตรงนี้ z2 ไม่เท่ากับ0ใช่นะคะจะเห็นได้ว่าตรงนี้เขาเลยไม่ไปใช้ตอนกรณีแรกเนี่ยเพราะกรณีแรกเนี่ยบางตัวมันอาจจะเป็น0ใช่ป่ะตรงนี้เนี่ยเขาจะหยิบตัวนี้มาใช้ว่าเนื่องจาก z2 มันไม่เท่ากับ0แน่นอนว่า z2 บาร์นะคะก็จะไม่เป็น0ด้วยดังนั้นสามารถนำไปหารตลอดได้นะคะก็คือจัดให้เกิดเป็นสมการตัวนี้ขึ้นมาได้คราวนี้พอมันเป็นสมการตัวนี้ปั๊บเราก็มาสงสัยว่าเอ๊ะและจากตัวเนี้ยมันจะโยงไปสู่ z1 เป็นจำนวนจริงได้ไหมนะ
หรือจะโยงไปสู่ z 1เท่ากับลบ z 2ได้ไหมนะคะอ่ะเราก็ลองมาดูนะจากตัวนี้นะคะเราจะใช้ property ที่เราเพิ่งพิสูจน์ไปเมื่อกี้นี้นะคะเพื่อที่จะพยายามทำให้ z 1มันเป็นจำนวนจริงตอนนี้ lambda เป็นอะไรแล้วแน่ๆ lambda lambda เป็นจำนวนจริงยังเป็นจำนวนจริงแล้วเนาะแต่ z bar แล้วครับ z bar ไม่รู้ z bar รู้ยังสบายยังไม่รู้เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทำให้ได้ให้เห็นว่ามันคือจำนวนจริงส่วนจำนวนจริงมันถึงจะเป็นจำนวนจริงใช่ป่ะอ่ะเพราะฉะนั้นทำยังไงมีใครลองเดาซิคิดว่าอาจารย์จะเอาอะไรมาเล่นคิดว่าเอาใครมาเล่นดีถึงจะทำให้มันไปย้ายไปอยู่ในรูปที่เป็นจำนวนจริงเอาใครมาเล่นดีคะใครดีเอ่ยแซดสองไหมครับถูกต้องอาจารย์จะเอาแซดสองคูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนโอเคป่ะพอคูณไปเสร็จปุ๊บเอาไปคูณเพื่ออะไรข้างล่างมันจะเกิดแอบโซลูทซึ่งมันเป็นจำนวนจริงยกกำลังสองด้วยถูกต้องนะคะจากตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าตัวข้างล่างนี่ไงตรงเนี้ยเนี่ยที่เราทำพิสูจน์ไปนะคะในเรื่องของค่าสมบูรณ์นะตัวนี้มันจะออกมาเป็นค่าสมบูรณ์ของ z 2ทั้งหมดยกกำลัง2โอเคป่ะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะคะ lambda มันเป็นจำนวนจริงค่าสมบูรณ์ของ z 2 z 2เป็นจำนวนเชิงซ้อนค่าสมบูรณ์ของมันเป็นจำนวนจริงยกกำลัง2ก็เป็นจำนวนจริงก้อนนี้ทั้งก้อนเป็นจำนวนจริงนะก้อนนี้ทั้งก้อนนะคะเป็นจำนวนจริงเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคคราวนี้ก้อนนี้มันยุ่งเหยิงอาจารย์จะสมมุติให้ก้อนนี้เป็นอีกตัวแปรหนึ่งนะคะเราสมมุติให้อัลฟาออกมามีค่าเป็นก้อนนี้คือแลมดาส่วนแอบโซลูท z 2ทั้งหมดยกกำลัง2เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าหรือเขียนใหม่ได้ว่า z 1จะเท่ากับอัลฟา z 2โอเคทันไหมคะทันไหมยังทันอยู่เนาะอย่าลืมนะเป้าหมายปลายทางของเราคือพยายามบอกให้ได้ว่า z 1เป็นจำนวนจริงและ z 2เป็นจำนวนจริงพร้อมๆกันหรือ z 1เท่ากับลบ z 2ซึ่งตรงนี้ถ้าเราดูเผินๆน่ะเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันชักจะเกิดอะไรที่มันคล้ายๆกับรูปที่2มากกว่าแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรามาลองต่อกันนะคะตอนนี้เรามี z 1เท่ากับอัลฟา z 2แล้วนะโอเคคราวนี้เราลองแทน z 1เท่ากับอัลฟา z 2ตัวเนี้ยลงในตัวอีกสมการหนึ่งลองดูนะคะแทน z 1ที่เมื่อกี้เราสมมุติให้มันเท่ากับอัลฟา z 2ตรงนี้นะลงในอีกสมการหนึ่งนะคะที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่แรกนะคะก็คือ z 1บวก z 2เท่ากับใช้ตัวแปรอะไรวะ new ก็จะได้อัลฟา z 2นะคะบวก z 2เท่ากับมิวเริ่มเห็นอะไรยังเริ่มเห็นอะไรยังอาจารย์ดึงตัวร่วมได้ไหมอาจารย์ดึงตัวร่วมได้ไหมคะอาจารย์ดึงตัวร่วมได้ไหมได้ครับเป็นอัลฟาบวก1เนาะแล้วก็ z 2นะคะแล้วก็เท่ากับมิวซึ่งไอ้เจ้าตัวมิวตัวเนี้ยมิวมันคือจำนวนจริงอัลฟานะคะก็เป็นจำนวนจริงเพราะฉะนั้นอัลฟาบวก1ตัวนี้ก็เป็นจำนวนจริงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่า z 2ถามว่าอาจารย์บอกทันทีโดยอัตโนมัติปังเลยได้ไหมว่า z 2คือจำนวนจริงบอกได้ไหมได้ค่ะบอกได้
มันก็บอกได้ครับแต่ย้ายลงไปหารก่อนก็ได้ใช่ย้ายไปเป็นเซต2เท่ากับก่อนก็ได้ค่ะโอเคงั้นเรามาทำต่อนะคะตรงนี้จะเห็นได้ว่าณตรงนี้เนี่ยไอ้เจ้าขวามืออ่ะมิวมันคือจำนวนจริงถูกป่ะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวซ้ายมือของเราตรงนี้เนี่ยมันก็ควรที่จะเป็นจำนวนจริงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไอ้การที่มันบอกว่าสมบัติปิดป่ะครับก็สมบัติปิดก็ได้นะคะแต่คราวนี้เนี่ยจริงๆอะไรนะคะสัญญาณหายอะไรนะสมบัติปิดสมบัติปิดโอเคค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากตรงนี้จะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยสองข้างมันเนื่องจากภายใต้เครื่องหมายเท่ากับอยู่แล้วถูกไหมคะจริงๆไม่ต้องบอกว่าสมบัติปิดหรอกจะใช้สมบัติปิดก็ได้แต่ว่าณตอนนี้ตัว Z2 ของเราอ่ะมันจำเป็นที่จะต้องเป็นจำนวนจริงซึ่งคำว่าจำนวนจริงเนี่ยความหมายมันก็คือ imaginary Z จะต้องเป็น0ถูกไหมคะตรงนี้จำต้องใช้สีน้ำเงินแล้วสิเดี๋ยวนะอาจารย์สัญญาณหายป่ะเนี่ยทำไมทุกคนเงียบไปทุกคนยังอยู่กับอาจารย์ไหมยังอยู่ครับโอเคเห็นเงียบไปตอนแรกอาจารย์เข้าใจว่าสัญญาณจะหลุดไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นจากตรงนี้จะเห็นได้ว่า imaginary set 2จะต้องเป็น0ถูกไหมถูกปะคะทุกคนตามทันไหมตรงนี้เนี่ยซ้ายมืออ่ะไอตัวอัลฟาบวก1มันเป็นจำนวนจริงเนาะตัวมิวตัวนี้นะคะก็เป็นจำนวนจริงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันทำให้ไอเจ้า set 2เนี่ยก็ต้องเป็นจำนวนจริงไปด้วยนะคะพอมันเป็นจำนวนจริงเนี่ยอาจารย์มาเขียนต่อว่าดังนั้น imaginary set 2เป็น0อันนี้โอเคไหมตามทันไหมตามทันไหมคะทันครับพอทันอยู่นะหรือจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าณตรงนี้นะคะเอางี้อาจารย์ว่าพวกเราน่าจะยังงงอยู่ณตอนแรกเลยตรงนี้ก่อนนะไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันคือจำนวนเชิงซ้อนถูกปะที่เรากำหนดตอนแรกมันคือจำนวนเชิงซ้อนใช่ไหมคะดังนั้นการที่ฝั่งเนี้ยขวามือมันเป็นจำนวนจริงกับซ้ายมือเนี่ยมันเป็นจำนวนจริงคูณจำนวนเชิงซ้อนมันจะออกมาเป็นจำนวนเชิงซ้อนได้เนี่ยแสดงว่าไอ้เจ้าตัวสมมตินะถ้าเรามีเซต2สมมติอาจารย์ถ้าใช้เป็น c บวก bi แล้วอาจารย์บอกว่าอาจารย์เอาอัลฟาบวก1มาคูณกับเซต2มันก็จะต้องออกมาเป็นอัลฟาบวก1คูณกับ c แล้วก็บวกกับอัลฟาบวก1คูณกับ d แล้วก็ i ถูกไหมใช่ป่ะอันนี้เอาแบบเต็มนะเอาแบบเต็มที่ดังทางด้านซ้ายมือนะคะเพราะฉะนั้นแต่เนื่องจากขวามือมันเป็นเรียลมันเป็นตัวจำนวนจริงดังนั้นหมายความว่าไอ้เจ้าฝั่งนี้ของอาจารย์อะต้องเป็น0ถูกป่ะทุกคนทันไหมคะดังนั้นสิ่งที่ได้ก็คืออัลฟาบวก1คูณกับ imaginary set 2จะออกมาเป็น0ทุกคนทันไหมอ่ะขออีกทีทันไหมได้อยู่ผมได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมแต่เพื่อนน่ะได้หรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนป่ะคะตรงนี้นะคือไอ้ตัวคีย์หลักของตอนเนี้ยมันคือบรรทัดนี้ที่เราต้องสกัดออกมาบรรทัดเนี้ยให้ได้เงื่อนไขมันถึงจะออกมาตรงนะคะซึ่งเอาอีกทีนะซ้ายมือเรามีอัลฟาบวก1แล้วเราก็เอาไปคูณกับ z2 แต่ตอนแรกเดิมอ่ะ z2 เราบอกว่า z2 มันคือเป็นจำนวนเชิงซ้อนอาจารย์ก็เลยไปเขียนกระจาย z2 ให้พวกเราดูนะคะว่า z2 มันคือสมมุติเป็น c บวก di เนาะสมมุตินะการเอาอัลฟาบวก1ไปคูณกับ z2 คือเอาอัลฟาบวก1ที่เป็นจำนวนจริงอ่ะไปคูณเข้ากับ c แล้วก็บวกกับคูณเข้ากับ di แต่เนื่องจากว่าขวามืออ่ะมันเป็นจำนวนจริงเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวซ้ายมือทั้งหมดตัวเนี้ยมันก็ต้องเป็นจำนวนจริงไปด้วยเป็นสมาชิกของจำนวนจริงเซตจำนวนจริงถูกไหมคะดังนั้นมันเลยทำให้อัลฟาบวก1คูณเซต2เนี่ยไอ้เจ้าตัวตรงเนี้ยที่เป็น imaginary part อะค่ะต้องเป็น0หรือเราเขียนง่ายๆว่าอัลฟาบวก1คูณ imaginary เซต2ต้องเท่ากับ0ตรงนี้ทุกคนทันไหมอันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนโอเคไหมโอเคไหมเอ่ยอ
แอดซูมว่าโอเคโอเคไม่เป็นไรถ้าใครยังงงอยู่ก็ลองไปตามอีกทีหนึ่งนะคะแล้วดูทางซ้ายเนี่ยจะเห็นได้ว่าไอ้ตรงนี้มันคือเรียลพาร์ทเนาะมันคือทางเรียลพาร์ทเพราะฉะนั้นเรียลพาร์ทมันยังคงอยู่ได้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นจำนวนจริงแต่ว่าไอ้ตัวอีกตัวหนึ่งอะที่มันเป็นตรงเนี้ยมันเป็น imaginary part นะคะ d มันคือ im z 2ใช่ป่ะd มันก็คือ im z 2มันก็เลยทำให้เกิดเงื่อนไขตัวนี้เกิดขึ้นนะคะซึ่งอีเงื่อนไขตัวนี้แหละคือตัวสำคัญเลยเพราะว่าการที่เรามีจำนวนจริง2จำนวน alpha บวก1ก็เป็นจำนวนจริง imaginary z 2ก็เป็นจำนวนจริงจำนวนจริงบวกคูณจำนวนจริงได้0เราจะมีหลักการว่าอะไรนะ alpha บวก1นะคะจะเท่ากับ0ใช่ป่ะหรือ imaginary z 2จะเป็นไงจะเท่ากับ0ทุกคนทันไหมคะตรงนี้ทันครับทันแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาเคสทางซ้ายก่อนนะคะถ้า alpha บวก1เท่ากับ0เพราะฉะนั้นแน่นอนแอลฟาเท่ากับลบหนึ่งแล้วได้แอลฟาเท่ากับลบหนึ่งมาเพื่ออะไรนี่เพื่อตัวนี้ใช่ไหมพอแทนเข้าไปเกิดอะไรขึ้นคะสิ่งที่ได้ตามมาคือลบหนึ่งเท่ากับลบแซดสองครับแล้วมันคือเงื่อนไขตัวไหนคะมันคือที่สองใช้สีเขียวถูกป่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นเงื่อนไขสีเขียวที่ได้ออกมานะคะสำหรับเคสนี้แต่ส่วนฝั่งนี้ถ้า imaginary z 2เป็น0ความหมายของตัวนี้ก็คือ z 2เป็นอะไรจำนวนจริงเก่งมากนั่นแหละซึ่งถ้า z 2เป็นจำนวนจริงมันจะได้ส่วนหนึ่งของสีอะไรออกมาสีเหลืองครับสีเหลืองแต่ถ้าสีเหลืองมันยังไม่ครบถูกไหมถ้าจะเป็นสีเหลืองถ้าเป็นฝั่งสีเหลืองนะมันควรจะต้องทั้ง Z1 และทั้ง Z2 ด้วยเพราะฉะนั้นตรงฝั่งตรงนี้จะต้องทำต่ออีกนิดนึงทำยังไงคราวนี้ Z1 ถึงจะเป็นจำนวนจริงได้ก็จาก Z1 เท่ากับแลมดาส่วน Z2 บาร์อันนั้นได้ไหมครับอาจารย์เอาอันเก่ามีง่ายกว่านั้นมีง่ายกว่านั้นอีกหรอครับแลมดามีง่ายกว่านั้นอ๋อก็ได้อยู่นะคือชาลีบอกว่าจะให้เอาตัวนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวนะไอตัวที่2ใช่ไหมใช่ครับหรือจะใช้นี้ก็ได้ใช่ไหมครับ Z1 บวก Z2 เท่ากับมิวใช่ง่ายกว่าใช่ครับโอเคเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ Z1 บวก Z2 เป็นใครนะมิวใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ว่า Z1 มันจะคือมิวบวก Z2 และตรงนี้โดยสมบัติปิดเนาะมิวเป็นจำนวนจริง Z2 จากตรงนี้นะคะ Z2 ก็เป็นจำนวนจริงเพราะฉะนั้น Z1 เป็นอะไรไปด้วยเลยจำนวนจริงครับอาจารย์คะแป๊บนึงนะคะตอนแรกก็เขียนว่าจาก Z1 บวก Z2 เท่ากับมิวแล้วทำไม Z1 ต้องเท่ากับมิวบวกอะคะไม่ใช่ลบหรอย้ายข้างไปลบอาจารย์เขียนผิดโอเคค่ะขอบคุณมากโอเคขอบคุณที่เตือนค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือไอ้เจ้าตัวสีเหลืองครบไหมครบเห็นไหมจ้ะโอเคนั่นแหละก็จะบอกว่าข้อนี้อาจารย์ถึงกระโดดข้ามไปก่อนนะให้พวกเราได้ไปลองพิสูจน์ไอ้ตัวอื่นๆก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาข้อนี้เพราะข้อนี้ค่อนข้างพิสูจน์ลงดีเทลเยอะละเอียดมากพอสมควรนะคะแต่เราควรจะฟอลโล่ตามเป็นอย่างที่อาจารย์เคยบอกไว้อะว่าจริงๆแล้วในเลเวลของระดับชั้นปริญญาตรีนะคะอันดับแรกเลยก็คือพวกเราต้องสามารถที่จะไม่ต้องพิสูจน์เองไปหรอกการพิสูจน์เองเป็นมันอาจจะเป็นแค่บาง property ที่พิสูจน์เองได้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติมันมีลักษณะของ statement ทฤษฎีบทบางสิ่งบางอย่างเราแค่ follow ตามมันได้หรือที่เราใช้ภาษาพวกเราก็คือแกะพิสูจน์ได้นะรู้ว่าแต่ละ step แกะแบบละเอียดด้วยนะเพราะหนังสือปกติเขาจะเขียนแบบลวกๆคร่าวๆกระโดดกระโดดเราต้องมีความสามารถในการพิสูจน์ตรงเนี้ยโดยที่แกะตามได้นะคะถ้าเข้าใจตามได้ถือว่าใช้ได้โอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครบทุกกรณีนะคะพิสูจน์แล้วข้อความนี้เป็นจริงโอเคเนาะเดี๋ยวอาจารย์ขอไปต่อผ่อนคลายมากขึ้นไปสู่
cost ของการวาดภาพคราวนี้เปลี่ยนละแต่ก่อนเขียนเขียนเขียนอย่างเดียวเดี๋ยวคราวนี้ต่อไปวาดภาพนะคะเตรียมปากกาสีๆไว้เยอะๆเลยนะเราจะไปสู่หัวข้อนะคะที่พูดเหมือนลักษณะของการบรรยายในทางของเชิงเลขาคณิตมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะมีพวกลักษณะของการวาดกราฟเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะโดยตัวแรกเลยอันนี้ก็พูดไปแล้วเนาะก็คือเรื่องของค่าสมบูรณ์ก่อนนะคะไอ้เจ้าตัวค่าสมบูรณ์ของ Z นะคะมันก็คือลักษณะของตรงนี้ถ้าเขานิยามนะเขาจะบอกว่ามันเป็นลักษณะของขนาดเวกเตอร์นะซึ่งเป็นระยะทางจากจุดกำเนิดไปจนถึง Z อ่ะก็คือพูดง่ายถ้าเรามีจำนวนเชิงซ้อนนะคะ Z ปกติแล้วเนี่ยไอ้เจ้าตัวจำนวนเชิงซ้อน Z เนี่ยที่อาจารย์บอกอ่ะมันประกอบไปด้วยส่วนจริงกับส่วนจินตภาพเนาะดังนั้นมันเขียนในรูปของคู่อันดับได้ถ้าเรามอง X เป็นแกนจริงนะคะแล้วก็ y เป็นแกนจินตภาพนะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้การที่เรามีจำนวนเชิงซ้อน1ตัวนะคะโดยที่จำนวนเชิงซ้อนตัวนี้คือ z เท่ากับ a แล้วก็บวกด้วย bi เนาะตรงนี้จะเป็น iy ตรงนี้ก็จะเป็น x เสร็จแล้วคราวนี้เนี่ยพอเรามีค่าสมบูรณ์ของ z นะคะไอ้เจ้าตัวค่าสมบูรณ์ของ z เปลี่ยนสีมันจะคือลักษณะที่เขาบอกว่ามันเป็นขนาดของเวกเตอร์ z นะคะซึ่งถ้าเรามองตรงนี้เป็นเวกเตอร์ z ที่มีจุดกำเนิดเอ้ยจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดกำเนิดนะคะตรงนี้ให้เป็นเวกเตอร์ z นะแล้วตัวระยะนะคะหรือขนาดระยะทางจากจุดกำเนิดไปยังจุด zหรือขนาดของเวกเตอร์ z ตอนนี้มันจะมีคำซ้อนกันอยู่หลายคำพอสมควรมันก็จะคือค่าสมบูรณ์ของ z นะคะเสร็จแล้วคราวนี้จากไอ้เจ้าตัวเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเราลงดีเทลนะคะเพิ่มเติมคือไม่ได้สนใจแค่ค่าสมบูรณ์ของ z เพียงอย่างเดียวเรามองเป็นค่าสมบูรณ์ของ z 1ลบกับ z 2มันจะสามารถบอกในเรื่องของระยะทางนะคะระหว่างจุด2จุดหรือพูดง่ายคือเป็นระยะทางระยะที่ห่างกันระหว่างจำนวนเชิงซ้อน2จำนวนนะคะโดยอาศัยตัวนี้ได้เช่นเดียวกันตรงนี้เดี๋ยวนะคะสมมุตินะตอนนี้เรามีจุด z1 กับ z2 ตัวนี้เป็น z1 แล้วก็ตัวนี้เป็น z2สมมุตินะคะถ้าเรามีตัวที่เป็น z1 กับ z2 แบบนี้นะคะแล้วเราสนใจระยะห่างของมันซึ่งแน่นอนระยะห่างของมันคือระยะตรงนี้ถูกปะป่วยขีดเส้นไม่ตรงเลยเราสนใจระยะห่างตรงนี้นะคะไอ้เจ้าระยะห่างตรงนี้นะมันก็จะคือค่าสมบูรณ์ของ z1 ลบกับ z2 นั่นเองนะคะโดยถ้าเกิดสมมุติว่าเราให้จุด z1 คือx1 แล้วก็บวก i y1 ตรงนี้นะตรงนี้เป็น x1 นะคะวาดรูปเล่นกันนิดนึง y1 เนาะแล้วก็ตรงนี้ z2 เขาให้เป็น x2 i y2 ตรงนี้ x2 แล้วก็ตรงนี้ y2 โอเคจากตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็สามารถที่จะเขียนให้อยู่ในรูปของสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ป่ะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากได้นะคะโดยเราก็จะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าระยะตรงเนี้ยค่ะมันก็จะคือค่า y2 ลบ y1 ส่วนระยะค่าตรงนี้นะคะมันก็จะคือ x2 ลบกับ x1โอเคเนาะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะมันก็จะได้ความสัมพันธ์เนาะที่ว่า z1 ลบ z2 ค่าสมบูรณ์ตรงเนี้ยหรือว่าตัวระยะห่างระหว่างจุด2จุดของเราตรงเนี้ยนะคะมันก็จะคือ square root นะคะจริงๆที่มาก็คือเอาปีทาโกรัสก่อนเนาะ
ก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองจะเท่ากับด้านประชิดมุมฉากทั้งสองข้างยกกำลังสองแล้วบวกกันเนาะใช้พีทาโกรัสธรรมดานะคะเสร็จแล้วเราค่อยจัดการหา absolute z 1ลบ z 2มันก็จะออกมาเป็น square root ถูกไหมคะออกมาเป็นค่าบวกอย่างเดียวเพราะเราต้องการตัวที่เป็นระยะทางมีค่าเป็นบวกนะโอเคมันก็จะออกมาเป็นสูตรนี้นะคะซึ่งอาจจะมีความต่างเล็กน้อยในส่วนของการเขียน x 1ลบ x 2กับ x 2ลบ x 1แต่ว่าตรงนี้เรารู้อยู่แล้วจำนวนจริงลบกันตัวนี้ถ้าจับยกกำลังสองค่ามันออกมาเท่ากันนะคะโอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามันสามารถที่จะนำเอา x 1 x 2 y 1 y 2พวกนี้ก็คือค่าของส่วนจริงกับส่วนจิตภาพมาใช้ในการหาระยะทางระหว่างจุดหรือจำนวนเชิงซ้อน2จำนวนได้ด้วยนะคะโอเคคราวนี้ไปสู่ตัวที่เป็นวงกลมเวลาเราพูดถึงอะไรที่มันเป็นเรขาคณิตเนาะมันอาจจะไม่ใช่แค่เส้นตรงนะคะตรงนี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของสามเหลี่ยมนะคะตัวนึงที่สำคัญเลยและที่ปรากฏอยู่ในตัวเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนเยอะที่สุดเลยนั่นก็คือวงกลมเพราะเดี๋ยวเราจะสนใจเรื่องของ neighborhood ยังจำ neighborhood ได้อยู่ใช่ไหมเพื่อนบ้าน neighborhood นะคะคราวนี้เรามารู้จักตัววงกลมกันก่อนนะคะโดยอันดับแรกเขาบอกว่าวงกลมนะคะรัศมี r ที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ z 0 z 0คือจำนวนเชิงซ้อนตัวหนึ่งนะมันจะคือเซตของจุดที่สอดคล้องกับสมการตัวนี้ absolute z ลบ z 0เท่ากับ r ความหมายของ absolute ก็จะเชื่อมโยงกับเมื่อกี้นี้อาจารย์บอกแล้วว่าabsolute z 2ลบ z 1หมายความว่าเป็นระยะห่างระหว่างจุด z 2กับจุด z 1ถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาตัวที่เป็นวงกลมนะคะที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ z 0มันก็คือเป็นจุดที่ล้อมรอบนะหรือห่างจากตัวจุด z 0นะคะวาดกราฟดีกว่ามันก็จะคือเราเอา z 0เป็นที่ตั้งนะมันคือจุด z นะคะที่อยู่ห่างจากจุด z 0เป็นระยะ r เพราะฉะนั้นจุด z ที่อยู่ห่างจุด0เป็นระยะ r มันมีสิทธิ์อยู่ห่างได้ทุกทิศทุกทางใช่ป่ะที่เป็นระยะ r เบี้ยวนิดนึงนะคะไปวาดให้ตรงเอาเองนะแต่ตรงนี้พยายามจะอธิบายให้รู้ว่ามันคือโอ้ยิ่งวาดยิ่งเบี้ยวมันคือจุดนะคะจุด z ที่อยู่ห่างจากจุด z 0ไปในทุกทิศทุกทางนะคะเป็นระยะ r ทั้งหมดเนี่ยเป็นระยะ r หมดเลยนะคะโอเคไหมมันได้360องศาเนาะเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นตัวที่เป็นวงกลมเนี่ยตัวนี้เราก็เอามาเชื่อมโยงนะคะตรงนี้ใส่ r แค่ตัวเดียวก็พอเดี๋ยวมึนโอเคนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้หลังจากนี้นะคะเวลาเราพูดถึงอะไรที่เป็นวงกลมนะคะเราก็จะได้ว่าเป็น absolute ของ z ลบ z 0เท่ากับ r ตรงนี้เติมให้นิดนึงสมมุติว่าถ้าเราสนใจเป็นสมการสมการที่แทนถ้ามันเป็นลักษณะ absolute z ลบ z 0น้อยกว่าเท่ากับ r พวกเราคิดว่ามันจะออกมาเป็นรูปอะไรมันจะออกมาเป็นยังไงคะถ้าเป็น absolute z ลบ z 0น้อยกว่าหรือเท่ากับ r มันจะออกมาเป็นไงเป็นแผ่นวงกลมขอบปิดครับมันก็จะคืออะไรเป็นลักษณะถ้าวงกลมตรงนี้คือเท่ากับถูกไหมคะถ้าน้อยกว่าเท่ากับก็คือเป็นจุดที่อยู่ห่างจากจุด z 0เป็นระยะน้อยกว่าเท่ากับ r ก็คือตั้งแต่0ถึง r เพราะฉะนั้นจุดพวกนี้ใช้ได้หมดเลยป่ะใช้ได้หมดเลยไหมคะใ
ช้ได้หมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นลักษณะนี้ค่ะมันจะเป็น this ใช่ป่ะมันจะเป็นตัวที่เป็นวงกลมนะคะแล้วก็รัศมี r โดยที่เป็นทุกๆสมาชิกที่อยู่ในวงกลมตัวนั้นเลยนะคะจะเป็นตัวนี้โอเคนะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอาจารย์ใช้แค่น้อยกว่าล่ะถ้าน้อยกว่าต้องเขียนยังไงถ้าเป็นตัวนี้แบบเส้นประปะคะถูกต้องถ้าเป็นน้อยกว่า r นะคะมันจะเป็นจุดแซดศูนย์เนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเส้นประแต่ว่าเป็นไงคะข้างในข้างในแรงข้างในใช้ได้หมดเลยใช่ที่ไม่ใช่เส้นประถูกต้องถูกต้องก็คือจะเป็นจุดทั้งหลายนะคะที่อยู่ห่างจากแซดศูนย์แต่ว่าไม่ถึง r เนาะถ้า r ก็คือตัวบนเส้นขอบถูกไหมคะเดี๋ยวจะมีคำว่าขอบหรือตัวบาร์เรลลี่มาด้วยนะคะโอเคเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้เขาเขียนไว้นี่อาจารย์ก็ลืมดูตรงนี้เขาเรียก this นะคะหรือว่าแผ่นวงกลมเนาะรัศมี r ตัวนี้จะมีสมการคืออันนี้ตัวนี้จะไม่รวมขอบหรือจะรวมขอบก็ได้ทั้ง2แบบเลยนะคะทั้งแบบนี้และแบบนี้เรียกว่า this ทั้งคู่นะคะจะรวมขอบคือรวมจุดบนวงกลมหรือไม่รวมก็ได้นะคะได้ทั้ง2รูปแบบอันนี้เป็นวงกลมอันนี้เป็น this นะคะโอเคคราวนี้มันจะมีตัวหนึ่งเลยที่สำคัญมากและอยากให้พวกเราจำไว้เสมอนะคะไฮไลท์ตรงนี้ไว้เลยนะคะตอนที่พวกเราเรียนเรียล number จำนวนจริง2จำนวนเปรียบเทียบกันได้ไหมจำนวนจริง2จำนวนเปรียบเทียบกันได้ไหมเปรียบเทียบได้ค่ะเปรียบเทียบได้ถูกต้องมันถึงได้เกิดกรณีที่เป็นไงนะที่จำนวนจริง2จำนวนเป็นไงคะจำนวนหนึ่งจะน้อยกว่าหรือมากกว่าหรือเป็นไงหรือเท่ากับใช่ไหมแต่ว่าสำหรับจำนวนเชิงซ้อนเทียบกันไม่ได้นะคะไม่นะจำไว้เลยนะจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยไม่สามารถบอกได้นะคะว่ามันเท่ากันมันมากกันมากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันนะคะพูดง่ายคือมีส่วนนี้แหละที่มันต่างจากจำนวนจริงมันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะมันมาเทียบว่าเซต1น้อยกว่าเซต2หรือเซต2น้อยกว่ามากกว่าเซต1อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะจะบอกว่าเท่ากันเนี่ยยังพอว่าส่วนจริงเท่ากับส่วนจริงส่วนจินตภาพเท่ากับส่วนจินตภาพได้การบอกว่าเท่ากันมันไม่มันคนละเคสกันอันนี้คือเขาจะบอกว่ามันแย้งนะคะกับเรื่องที่มีอยู่ในจำนวนจริงที่บอกว่ามันเป็นไปได้เพียงแค่เพียงอย่างเดียวใช่ป่ะจำนวนจริง2จำนวนคือเท่ากันหรือมากกว่าหรือน้อยกว่าสำหรับสมบัตินั้นไม่มีในจำนวนเชิงซ้อนนะคะเนี่ยอย่างพูดง่ายๆเรามีจุด2จุดบนจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยอยู่ดีอาจารย์บอกว่ามีจำนวนนี้จุดเซต1อยู่นี่จุดเซต2อยู่นี่เรารู้แค่ว่าเซต1กับเซต2ไม่เท่ากันแต่ถามว่าพวกเรารู้ไหมว่าเซต1มากกว่าเซต2หรือเซต1น้อยกว่าเซต2รู้ไหมเนี่ยดูจากเนี้ยบอกได้ไหมบอกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะมันจะไม่เหมือนนะคะกับตัวที่เป็นสมบัติในจำนวนจริงตัวนี้นะคะโอเคต่อไปเราไปดูวัดรูปเล่นกันดีกว่าตรงนี้จะเห็นได้ว่าเรากำลังมาสนใจสมการในรูปตัวแปรเชิงซ้อนกันบ้างนะคะตรงนี้ถ้าพวกเราจะสังเกตตรงนี้นะคะมันจะเป็นสมการเนาะมันมีไพ่ใต้คือหมายเท่ากับถูกป่ะในรูปตัวแปรเชิงซ้อนเราจะลองมาดูกันว่าไอ้เจ้าสมการเนี้ยหน้าตาถ้ามันเป็นลักษณะของการนำไปเขียนกราฟหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงนะคะไอ้เจ้าตัวตรงนี้เขาจะเรียกมันว่าทางเดินนะคะเขาบอกว่าให้หาทางเดินของจุดในระนาบที่ imaginary ของ i บวก z bar เท่ากับ4เราอยากรู้เลยว่าเฮ้ยพอเอาไปเขียนในกราฟนะคะบนระนาบหน้าตากราฟมันจะเป็นรูปอะไรเนาะคราวนี้วิธีทำนะคะก็จริงๆอ่ะมันไม่ได้ยากหรอกมันแค่ดูซับซ้อนงงๆเพราะว่ามันเราไม่คุ้นเคยกับสมการหน้าตาแบบนี้นะคะแต่วิธีก็ง่ายมากเรากำหนดให้ก่อนค่ะ z เท่ากับ x
บวก iy คราวนี้เราไม่ใช้ a b i นะเพราะว่าตัวแกนเดี๋ยวเราจะให้ตัวนี้เป็นแกนจริงคือ x แกนจินตภาพนะคะก็คือ iy นะเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นจุดเราจะใช้จุดพิกัดจุด xy เพื่อที่จะเอาไปพลอตได้เราก็จะเอาตัวนี้นะคะจัดรูปให้ใกล้ให้เหมือนให้เหมือนตัวนี้โดยถ้าจะจัดรูปให้เหมือนตัวนี้ต้องเริ่มจากใครก่อนเอ้ยลืมไปเลยอาจารย์ไม่ได้ถามต่อเลยถามดีกว่าตัวนี้กลับมาง่ายแล้วขอเป็นลุงรัตค่ะลุงรัตอยู่ไหมลุงรัตอยู่ค่ะอาจารย์โอเคลุงรัตลองดูตรงนี้อาจารย์ต้องเริ่มจากอะไรอาจารย์ถึงจะได้สมการนี้ออกมาตอนนี้มีแซดใครก่อนนี่เนี่ยดูสมการนี้ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจดูสมการนี้แล้วอาจารย์ต้องการจะทำจากแซดให้เป็นตัวเนี้ยนะคะอะไรที่มันเป็นตัวแรกที่เราควรจะเขียนอะไรเอ่ยแซดบาร์ค่ะเก่งมากเห็นไหมไม่ต้องกลัวตอบมาเลยนะคะแซดบาร์คืออะไรแซดบาร์คืออะไรนะจากยุค x ลบy i ค่ะจ้ะ y i i y ได้หมดนะคะเหมือนกันค่ะไปต่อจ้ะไปตัวไหนต่อแล้วก็ไป i บวก z บาร์ก่อนเนาะเพราะว่าตรงนี้เราเพิ่ม i โอเคค่ะเพราะฉะนั้นเป็น i บวก x บวก x ลบ i y i y ไหนจัดให้อาจารย์หน่อยมันคืออะไรอ่ะเอาตรงนี้มันมีส่วนจินตภาพ2ทีใช่ป่ะเท่ากับ x ลบไม่ลบบวกได้ว่า y แป๊บนึงนะคะอาจารย์จ้ะได้ใจเย็นๆรอได้ x y1ถูกต้องลบ y ค่ะเก่งมากโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ i บวก z bar ได้แล้วนะ i บวก z bar หน้าตาแบบนี้นะคะเขาต้องการอะไร imaginary part ของ i บวก z bar ค่ะใครคือ imaginary part ของ i บวก z bar นี่ตอนนี้ i บวก z bar หน้าตาแบบนี้ imaginary part 1 ลบ y ค่ะเก่งมากแล้วสมการเขาบอกว่าไงสมการเนี่ยเขาบอกว่า imaginary part ของ i บวก z bar เท่ากับ4ก็คือใคร1ลบ y เท่ากับ4ค่ะก็4ถูกต้องนั่นก็คือแก้สมการจะให้1 y เท่ากับเท่าไหร่ y เท่ากับลบ3ค่ะถูกต้องนี่เสร็จแล้วค่ะเห็นไหมว่าสมการนี้ที่อยู่ในรูปของตัวแปรเชิงซ้อนจริงๆแล้วมันคือสมการที่อยู่ในรูปของ y เท่ากับลบ3ซึ่งคือรูปอะไรคะ y เท่ากับลบ3เนี่ยมันเป็นรูปอะไร y เท่ากับลบ3เป็นเส้นตรงจ้าเส้นตรงที่ขนานแกน x ค่ะแกน x วางตัวในแนวนอนเนาะนี่เสร็จแล้วจ้าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือผ่าดหรือทางเดินของมันก็คือจุดบนเส้นตรง y เท่ากับลบ3นั่นเองนะคะเห็นไหมไม่ยากเลยนะการหาตัวทางเดินของจุดนะคะในระนาบเชิงซ้อนของสมการในรูปของตัวแปรเชิงซ้อนเนี่ยสนุกจะตายอาจารย์ชอบพาร์ทนี้มากๆเลยวาดรูปขอบคุณมากค่ะคราวนี้คนต่อไปมาช่วยอาจารย์ในข้อถัดไปนะคราวนี้สุดท้ายเลยศิลินทิพย์อยู่ไหมคะศิลินทิพย์อยู่ค่ะโอเคค่ะศิลินทิพย์เรามาดูข้อถัดไปกันอันนี้หลักการคล้ายเมื่อกี้นี้เลยค่ะคราวนี้เราจะมาหาทางเดินของจุดนะคะในระนาบนะที่กำหนดโดยสมการ absolute z ลบ 2i เท่ากับ absolute z บวก 2เพราะฉะนั้นสเต็ปแรกเนาะเราให้ z เท่ากับ x บวก iyคราวนี้แนะนำว่าใช้ x กับ y นะบางคนถามว่าใช้ a กับ b ได้ไหมได้ค่ะแต่หนูอย่ามึนแล้วกันนะตอนไปวาดกราฟพอใช้ x กับ y เนี่ยการวาดกราฟมันจะง่ายนะคะเพราะฉะนั้นพิจารณาตัวไหนก่อนเอาตัวไหนก่อนคะเอาตัวซ้ายหรือเอาตัวขวาหรือจะทำไปพร้อมๆกันเอา
ตัวซ้ายค่ะตัวซ้ายนะคะเราจะทำทีละอันเนาะ z ลบ 2i ก่อนตัวนี้มันจะคือใครคะแทนเลย x x บวกบวก i y จ้ะลบลบ 2i รวบให้จ้าหน่อยค่ะมันคืออะไรพอมันมีส่วนจริงกับส่วนจิตภาพหลายๆตัวมันต้องเอามารวบกันให้มันกลายเป็นจำนวนเชิงซ้อนตัวเดียวมันถึงจะถอดแอบโซลูทได้ส่วนจริงมีใครบ้างคะตรงนี้มี x ค่ะแล้วก็รวบ i ใช่ใครเป็น i บ้างส่วนจิตภาพมีใครบ้างพอดึง i ไปแล้วบวก y ลบ2โอเคคราวนี้ไอ้แอบโซลูททำได้ละแอบโซลูทมันต้องเป็นอะไรนะเป็นสแควร์รูทถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันคือสแควร์รูทของใครคะ x บวก y x กําลัง2ตัวค่าแอบโซลูทของ a บวก b i จะคือสแควร์รูทส่วนจริงยกกําลัง2บวกส่วนจิตภาพยกกําลัง2ตัวนี้บวกกับ y ลบ2ทั้งหมดทั้งหมดยกกําลังคามันไว้ก่อนหาเพื่อนอีกคนมาทําอีกข้างให้หน่อยสิงั้นปานบดีปานนักบดีป่ะคะหรืออ่านยังไงเอ่ยอยู่ไหมคะอยู่ไหมเอ่ยฮัลโหล036อยู่ไหมคะไม่อยู่อีกแล้วอาทิตย์ที่แล้วก็ไม่อยู่ใช่ไหมนายปานนักบดีไม่อยู่อีกแล้วเอาเปลี่ยนเป็นมณฑาทิพย์ค่ะมณฑาทิพย์อยู่ไหมมณฑาทิพย์ค่ะอาจารย์โอเคค่ะมณฑาทิพย์มาช่วยอาจารย์ต่ออีกหนึ่งข้างคราวนี้เพราะฉะนั้นอีกฝั่งหนึ่งเราก็ไปทำตัว absolute z บวก2เนาะทำให้เสร็จแล้วเดี๋ยวให้เอามาเท่ากันตัวนี้อาจารย์ต้องได้อะไรคะ absolute ของ Hello ค่ะค่ะค่ะได้ค่ะลุยเลย x บวกiy ค่ะใช่แล้วก็บวก 2i มันเป็นไง i เป็น 2i ใช่เพราะฉะนั้นจับรวบค่ะเอาส่วนจริงรวบกับส่วนจริงส่วนจิตภาพอยู่กับส่วนจิตภาพได้อะไรคะได้ x บวกลบป่ะคะถูกแล้วถูกแล้ว2ใช่ส่วนจิตภาพมีตัวเดียวเนาะอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นตัวนี้คือสแควร์รูทของใครคะ x บวก2ค่ะกำลัง2บวกกับบวกกับ y กำลัง2ค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะตอนนี้เพื่อน2คนทำซ้ายกับขวาให้แล้วนะคะคราวนี้จับมารวบแล้วหากันว่าทางเดินหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะนกกมล005อยู่ไหมเอ่ยอยู่โอเคจ้ะมาจับสองข้างเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นณตอนนี้นะคะสิ่งที่เราได้มาก็คือ square root ของ x กำลังสองเนาะบวกกำลังสองนี้ก็จะต้องเท่ากับเอิดเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้ก่อนสองข้างเท่ากันแก้สมการตัวนี้เพื่อให้อยู่ในรูปของ xy ที่เราสามารถพอดกราฟได้ค่ะทำไงก่อนอันดับแรกยกกำลังสองทั้งสองข้างดีมากกำจัดสแควร์รูทออกไปก่อนเลยนะคะเรายกกำลังสองทั้งสองข้างแล้วไงต่อจ๊ะกระจายไหมแล้วก็กระจายใช่ค่ะกระจายเนาะเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ในรูปของสมการของ x กับ y แล้วถ้าเราจัดรูปดีๆมันอาจจะเข้าไปสู่รูปที่เป็นวงกลมวงรีพาราโบลาไฮเปอร์โบลาหรือเส้นตรงได้แล้วเราก็จะวาดกราฟได้ง่ายนะคะตัวนี้กระจายได้อะไรเอ่ยได้ y กำลังสองลบสองสี่เลยลบสี่ y ค่ะบวกแล้วก็บวกสี่ทั้งขวาทางขวาได้ x กำลังสองบวก 4x บวก 4ค่ะจ้ะแล้วก็บวก y กำลังสองเนี่ยเห็นไหมไอ้พวกอย่างเงี้ยนะมันตามมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นกำลังสองสมบูรณ์ผมตามกำลังสองเนี่ยมีใครกำจัดตัดได้บ้างไหมตัดได้ตัดเลยตัด x กำลังสองจ้ะกับ y กำลังสองค่ะจ้ะ
แล้วก็เหลือ4ด้วยอ่า4 4ด้วย4ล่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลือแค่อะไรคะลบ y เหลือแค่ลบ 4y เท่ากับ 4x ตัดอีกได้มั้ยตัด4เหลือเหลือลบ y เท่ากับ x โอ้กราฟหน้าตาเป็นไงคะหรืออ่ะเอาให้เป็นหรือ y เท่ากับลบ x ก็ได้หน้าตาทางเดินเป็นไงอ่ะหรือว่ากราฟที่เราจะวาดในระนาบ2มิติหน้าตาคือยังไงคะ y เท่ากับลบ x หรือลบ y เท่ากับ x เนี่ย x เป็นบวก y เป็นลบ x เป็นลบ y เป็นบวกพอร์ตแลนด์ไหนบ้างพอร์ตแลนด์ที่y ถ้าเป็น y เท่ากับ x นี่มันเป็นยังไงนะคะถ้า y เท่ากับ x y เท่ากับ x มันเส้นตรงใช่ไหมมันใช่ค่ะจิตทะแยง45องศาใช่ป่ะเพราะว่า x y ค่าเท่ากันเครื่องหมายเท่ากันอยู่ควอดแรนต์1กับ3เพราะฉะนั้นถ้า y เท่ากับลบ x มันจะเป็นไงมันจะกลายเป็นทะแยงด้านนี้ถูกป่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะทะแยงอีกด้านนึงนั่นก็คือ x เป็นลบ y จะบวก x เป็นบวก y จะลบแต่ว่าตัวเลขมันตัวเดียวกันใช่ไหมคะตัวนี้แหละนี่แหละเป็นพาธของตัวนี้เห็นไหมออกมาเป็นเส้นตรงเฉยเลยนะคะเพราะฉะนั้นทางเดินของจุดในระนาบที่สัมพันธ์กับตัวสมการเชิงขั้วตัวนี้นะคะสมการในรูปของตัวแปรเชิงขั้วตัวนี้เอ้ยตัวแปรเชิงซ้อนสอนเชิงขั้วเยอะในรูปของตัวแปรเชิงซ้อนตรงนี้จะอยู่ในรูปของเส้นตรง y เท่ากับลบ x นั่นเองนะคะอ่ะอีกข้อนึงพอดีเลยน่าจะพอดีเวลาอาจารย์ขออีกคนนึงคราวนี้แปลกกว่าเดิมมณีพรอยู่ไหมคะมณีพรมณีพร10อยู่เนาะโอเคค่ะคราวนี้กลับกันนะเมื่อกี้นี้ที่เพื่อนเขาทำเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวอย่างมันเป็นตัวสมการที่เป็นตัวแปรเชิงซ้อนนะคะแล้วเราคอนเวิร์ตมันไปสู่สมการที่เป็นตัวที่เป็นตัวแปรจริงนะคะเนี่ยเราเปลี่ยนจากตัวนี้มาเป็นตัวนี้คราวนี้กลับกันเรามีสมการตัวนี้ซึ่งแน่นอนเป็นสมการเส้นตรงนะคะเราอยากจะหารูปที่เป็นสมการเชิงซ้อนของสมการตัวนี้ถามว่าถ้าเราเจอแบบนี้เนี่ยเราควรจะทำยังไงดีนะคะเราจะคอนเวิร์ตไปสู่รูปที่มันเป็นตัวแปรจำนวนเชิงซ้อนได้ยังไงดีนะคะคราวนี้อันดับแรกเลยเนาะจากตัวนี้จะเห็นได้ว่าสเต็ปแรกเราควรจะต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัว x กับตัว y กับตัว z เนาะเพราะฉะนั้นเราควรให้อะไรเป็นอะไรดีคะเพื่อที่จะทำให้ตัวแปรของเชิงซ้อนกับตัว xy มันอยู่ด้วยกันมันสัมพันธ์กันให้นึกออกปะ z เนาะเท่ากับ x บวก iy โอเคทันไหมคะตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้น x อ่ะมันคือใครนะคะ x มันคือใครx มันคืออะไรของ z x มันคืออะไรของ z เอ่ย y ลบ z เหรอคะไม่ใช่ค่ะเอาง่ายกว่านั้น x มันคือ real z ใช่ป่ะแล้ว y มันคืออะไรคะ y คือ im อ่ะเอาไหนลองพูดดิอาจารย์อยากรู้จะเป็นเหมือนเพื่อนป่ะ im นี่อ่านว่าอะไร image ก็ยังดีนะ imaginary z นะคะว่าเป็น imagery เนี่ยอาจารย์พูดไม่ได้เราพูดอะไรกัน imaginary emergency อะไรสักอย่างเราเนี่ยโอเคค่ะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะคะมันไปสัมพันธ์กับตัว real z ใช่ป่ะตัวเนี้ยแล้วตัวนี้ก็ไปสัมพันธ์กับ imaginary z เราจำวันนี้ที่เราพิสูจน์กันไปตอนแรกๆได้มั้ยมันมีอยู่2 property ที่เกี่ยวข้องกับ real set กับ imaginary set ลองพลิกไปดูสิหาตัวนั้นให้อาจารย์หน่อยค่ะ2ตัวที่เราพิสูจน์ไปเมื่อเช้าอ่ะ z เท่ากับ0เหรอคะไม่ใช่ค่ะเอาที่มันสัมพันธ์กับreal set กับ image set อ่ะมันมีอยู่2 property ที่สัมพันธ์กับตรงเนี้ยค่ะและสัมพันธ์กับค่า z อะไรนะ2 realz เท่ากับ z บวก z บาร์จ้ะและอีกตัวนึง
2 i image z image z เท่ากับ z ลบ2 i 2 i ด้วย2 i ด้วยนะคะตรงนี้เขียนดีๆเบียดที่ไม่พอ2 i ด้วยใช่ไหมคะเท่ากับ image z ก็คือ z ลบ z bar เนี่ยเวลาเราจะคอนเวิร์ตกลับไปนะคะเราอยากให้ x กับ y ของเราอ่ะมันไปสู่ตัวที่เป็น z นะในรูปของ z หรือเป็นรูปของ z bar หรือเป็นรูปของ absolute z ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย2ตัวเนี้ยที่เราพิสูจน์ property ไปอาจารย์ถึงต้องพิสูจน์ให้พวกเราดูนะคะเอา2ตัวนี้มาใช้สิ่งที่ได้คือ real z จะออกมาเป็นz บวก z bar ส่วน2โอเคป่ะส่วนตัวนี้ image z จะออกมาเป็น z ลบ z bar ส่วน 2i โอเคไหมคะแต่เวลามันมี 2i แบบเนี้ยมันไม่สวยนะ image z เขามักจะทำต่อนะคะโดยเปลี่ยนให้มันเป็น z ลบ z bar ส่วน 2i อาจารย์อยากกำจัด i ข้างล่างตรงนี้อาจารย์ต้องทำไงคะยังอยู่กับอาจารย์ไหมต่อให้อาจารย์นิดนึงเนี่ยอาจารย์อยากจะกำจัดตัวเนี้ยอาจารย์ต้องทำไงเอา2 i ส่วน2 i เข้าไปคูณค่ะเอา i ก็พอไม่ต้อง2 i ก็ได้นะคะเอา i ส่วน i เป็นไงคะเข้าไปคูณใช่ป่ะเพราะฉะนั้นออกเป็นอะไรเอ่ยเป็นข้างล่างเป็นลบ2กําลัง2ลบ2ข้างบนเป็นลบ z bar ทั้งหมด i โอเคหรือจะเขียนใหม่สลับอีกนิดนึงนะคะก็คือเอาเครื่องหมายลบออกก็ได้นะสามารถเขียนเป็น z bar ลบ z i แล้วก็ส่วนด้วย2ได้อันนี้โอเคไหมทุกคนทันใช่ไหมคะตรงนี้นะอาจารย์เอาลบคูณเข้าไปนะคะกับข้างบนแทนเนาะก็กลายเป็นลบ z ลบจะลบก็เป็นบวก z bar นะคะแล้วค่อย i เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี้ย real z อ่ะมันคือ x imaginary z มันคือ y เพราะฉะนั้นเราก็เอาค่า x นะคะตรงเนี้ยเข้าไปแทนแล้วก็เอาค่า y ตัวเนี้ยนะคะเข้าไปแทนเราก็จะได้ลักษณะของสมการนะคะที่ออกมามีหน้าตาเป็นตัวแปรที่เป็นตัวแปรจำนวนเชิงซ้อนก็คือ z bar เป็น i พวกเนี้ยโอเคนะเพราะฉะนั้นแทนลงไปก็จะได้ของเพื่อนพอแล้วค่ะขอบคุณมากที่เหลือทุกคนเขียนใส่เข้าไปได้เลยนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมานะคะเป็นสมการ x เนาะก็คือ z บวก z bar ส่วน2x แล้วนะบวก3 y คือ z bar ลบ z ส่วน2แล้วก็ i แล้วก็เท่ากับ2ที่เหลือก็ทำให้สวยงามนะคะก็อาจจะจัดการเอา2คูณตลอดสักหน่อยนะคะก็จะออกมาเป็น z บวก z bar บวกกับ3 z bar ลบ z i แล้วก็เท่ากับ4นะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะที่ไม่มีตัวส่วนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นจากตัวนี้จะเห็นได้ว่าโอเคพอมันออกมาเป็นแบบนี้ปั๊บนะคะจริงๆแล้วเราอาจจะมีการจะจัดต่อหรือไม่จัดต่อก็ได้นะคะบางคนก็บอกว่าเนี่ยมันก็ออกมาเป็นลักษณะของสมการที่อยู่ในรูปของตัวที่เป็น z กับ z bar เรียบร้อยแล้วนะคะแต่บางครั้งบางคนเขาก็ใช้เปลี่ยนเอา z กับ z bar เป็นตัวแปรแทนอาจจะจัดต่ออีกนิดนึงนะคะโดยมองตัวนี้เอา z มาอยู่ด้วยกันนะคะเป็นตัวแปรนึงเอา z bar มาอยู่ด้วยกันนะก็อาจจะจัดใหม่ได้นะคะใช้หรือเนาะเป็นรูปที่เขาค่อนข้างใช้กันก็คือเอา z ตัวนี้ดึงมานะคะz มันจะมีตรงนี้ใช่ไหมเป็น1นะตรงนี้1นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลบ 3i ทันไหมทันไหมอันนี้ของสีแดงนะคราวนี้บวกต่อคราวนี้เป็น z bar ส่วนของ z bar ก็จะมีตำแหน่งตรงนี้นะคะ z bar 1เนาะ
ส่วนตรงนี้อีกบวก 3i นะคะอืมเนี่ยโดยส่วนใหญ่พวกเราอ่ะจะเจอสมการหน้าตาตัวนี้มากกว่าตัวบนโอเคไหมกลายเป็นสมการที่อยู่ในรูปของตัวแปรคือ z กับ z bar แล้วมีสัมประสิทธิ์ข้างหน้า z คือ 1-3i สัมประสิทธิ์ข้างหน้า z bar คือ 1-3i นะคะ